สวัสดีค่ะวันนี้มาริมน้ำแต่วันเลยนะคะตอนนี้ก็ใกล้ๆจะบ่ายโมงแล้วจะพาไปพาสารฝั่งนู้นนะคะเขามีงานกันมีงาน2วันค่ะเช็คอินนครสวรรค์เช็คอินพาสารนครสวรรค์ที่พาสารเขามีงานกันค่ะมีอาหารมาขายแล้วก็มีดารานักร้องมาค่ะวันนี้ก็จะเป็นน้องตูมตามจากเดอะสตาร์ส่วนทุ่มหนึ่งก็จะมีน้องนนทนนท์จากเดอะวอยซ์แล้วก็มีวงดนตรีค่ะมีงาน2วัน12กับ13เดี๋ยวเราข้ามเรือไปกันนะคะไปค่ะข้ามค่ะค่าเรือเท่าไหร่อ่ะป้าจ้าอ้าวแล้วขากลับอ่ะหนูกลับไงอ่ะถ้ามีเรือใครกลับมาก็มาก่อนก็ได้อ๋อจ้ะจ้ะไม่มีเรือใครก็รอเดี๋ยวอ๋อจ้ะจ้ะใครก็มีเรือทั้งวันวันเนี้ยใช่ใช่ทั้งวันแหละใช่ขออนุญาตถ่ายวิดีโอนะรอคนอื่นอีกป่ะคะถ้ารอก็วันนี้ยังไม่ต้องไปต้องไปเลยใช่ไหมไปเถอะไปเถอะไปดูไปดูดาราอันนี้เรือข้ามฟากนะคะสวยเชียวธงปลิวสวยถ่ายไปเรื่อยๆค่ะหนูว่ายน้ำไม่เป็นนะจ้าเดินอยู่ทุกวันนั่นไม่ขึ้นนะเดินอยู่ทุกวันไม่เคยข้ามไปนะคะเพราะหนูกลัวไปเลยนะจ้าอึ๊บขึ้นเรือขึ้นเรืออันนี้เป็นครั้งที่สองที่จะข้ามไปพาสารค่ะแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านเราโทษนะคะโทษนะได้ค่ะได้หนูขออนุญาตถ่ายวิดีโอไปด้วยนะจ้าสบายเลยว่างๆจะชวนขับเรือไปไกลๆนี่ได้ไหมคะเนี่ยได้ค่ะขับเรือไปกลับเนี่ยนะนั่งเรือเที่ยวนั่งเรือเที่ยวเนาะเดี๋ยวเวลาขากลับขามีเรือใครก็มาได้มาได้เนาะรอบนี้เหมาค่ะมีเราคนเดียว20บาทปกติเขาคนละ20บาทปกติคนละ20บาทนะคะรอบนี้เหมารอบนี้เหมามันมีคนเดียวทำอะไรได้อะใช่เลือกออกจากฝั่งแล้วนะคะก็จะถึงฝั่งแล้วค่ะนครสวรรค์แม่น้ำไม่กว้างเท่าไหร่นะคะนี่ให้ดูรอบๆมีหนุ่มๆมายืนรอ2คนค่ะแต่ไม่รู้รอใครนะคะไม่ได้รออีทหรอกอีอีถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายข้างบนกันค่ะถึงแล้วนะคะอันนี้เป็นพาสารเป็นจุดเช็คอินแห่งหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเลยนะคะได้ยินเสียงดนตรีมาแต่ไกลค่ะถ้าค่ำๆบริเวณนี้จะถ่ายรูปสวยมากนะคะไม่รู้ว่าวันนี้จะอยู่ถึงค่ำหรือเปล่าไปในงานกันนะคะก่อนจะเข้างานก็จะมีการวัดไข้แล้วก็เช็คอินด้วยนะคะเช็คอินเช็คอิน
ใครชนะเข้าไปในงานกันเลยนะคะThank you.